สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภักทิติวัฒนาการมาจากโรงเรียนสาธิตรังสิตเชียงใหม่หนูอยู่ม.1ค่ะผมเด็กชายพลทิติวัฒนาการครับอยู่ม.2วันนี้เราจะมาแนะนำโครงงานของเราค่ะโซเดียมอีเทนหรือเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารค่ะคือผู้คนค่ะทุกคนเคยรู้ไหมคะว่าในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยโรคไตมากถึง12ล้านคนเลยนะคะคนไทยบริโภคโซเดียมมากถึง 3,700 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมากกว่าปริมาณที่แนะนำอยู่2เท่าเลยค่ะโครงงานโซเดียมอีเทนทางทีมต้องการออกแบบเครื่องวัดความเค็มที่ได้มาตรฐานและมีต้นทุนต่ำหลักร้อยและต่อเครื่องก็จะตกอยู่ที่ประมาณ400บาทค่ะอ้างอิงมาจากเครื่องที่พัฒนามาล่าสุดเพราะว่าเครื่องที่มีขายอยู่ตอนนี้จะมีราคาหลักพันถ้าดีเลยก็จะ 3,000 บาทขึ้นไปค่ะพวกเราต้องการให้ทุกคนได้รับประทานอาหารดีๆและมีสุขภาพดีๆแค่เช็คก่อนทานค่ะสามารถลดความเสี่ยงได้จริงคุณสมบัติและจุดเด่นของผลงานของพวกเรานะครับ1สามารถวัดค่าได้แม่นยำและได้มาตรฐาน2พกพาได้ง่ายเพราะเครื่องมีขนาดเล็กและแบตอยู่ได้นาน3เครื่องของพวกเรานะครับแสดงผลผ่านจอ LCD และสามารถสรุปค่าสถานะของอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ที่ผ่านมาพวกเราได้นำเครื่องของพวกเราไปใช้ในอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันแล้วผลออกมาว่าพวกอาหารที่มีการปรุงแต่งนะครับเช่นซุปหรือซอสจะมีความเค็มสูงครับจากข้อมูล 90% ของโซเดียมอยู่ในอาหารมาจากเครื่องปรุงครับการใช้งานของเครื่องของพวกเราก็มีเช่นลดส่งเสริมให้คนไทยลดกินเค็มครับ2สามารถพัฒนาเครื่องต้นทุนต่ำไปใช้งานได้จริงครับ3ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไตครับแค่เช็คก่อนทานสำหรับการพัฒนาและต่อยอดนะคะตอนนี้เราได้พัฒนามาแล้ว3เวอร์ชันค่ะมีเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่2และเวอร์ชันที่3ค่ะเวอร์ชันแรกนี่ใช้งบในการพัฒนาเท่าไหร่ประมาณ200อ่ะเวอร์ชันแรกใช่คือเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับต่างจากเวอร์ชันปัจจุบันเพราะเวอร์ชันแรกเราต้องใช้ power bank ครับเสียบกับรูตรงนี้แต่ในเวอร์ชันใหม่ของพวกเรานะครับแค่กดปุ่มตรงนี้ครับเพราะเครื่องของพวกเราใช้แบตเตอรี่ครับและอยู่ได้นานมากครับ 3-4 เดือนและชาร์จเพียงแค่30นาทีครับลองแสดงวิธีการวัดค่าดูนะครับแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับค้างค่าก็จะขึ้นมาแล้วก็จุ่มเข้าไปเลยครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าค่าขึ้นสูงมากนี่ไปค่าที่ใหญ่ค่าแต่ละบรรทัดค่าข้างบนส่วนคือ TDS ครับ Total Dissolved Solidคือข้างเหมือนแบบของปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำครับ NaCl ก็คือเกลือครับที่อยู่ในนี้และค่าข้างล่างคือค่าที่แบบจะแสดงสถานะที่แบบส่งผลต่อสุขภาพเราครับเหมือนสรุปแบบค่า2อันข้างบนมาครับให้ดูง่ายๆครับครับหลังใช้นะครับเราเช็ดทุกครั้งครับเพราะถ้าเกิดไม่เช็ดใช่ไหมครับค่าอาจจะแบบมีการคัดเลือดใช่ครับจะเมื่อกี้น้ำซุปใช่ไหมใช่ครับลองไปที่ซอสติดนี้ครับแล้วอธิบายเลยครับซอสติดครับซอสติดใช่ครับถ้าเกิดเรากินมากเกินไปเพราะสมมติเรากินไก่ใช่ไหมครับแล้วเราจิ้มซอสติดถ้าเกิดเราแบบจิ้มเยอะมากใช่ไหมครับมันจะสามารถส่งผลต่อแบบสุขภาพของเราได้ครับเพราะว่าสมมติแบบไก่มันแบบไม่มีรสชาติใช่ไหมครับเราก็จิ้มซอสเพื่อให้มันมีรสชาติและอร่อยมากกว่าเดิมรสชาติตรงนั้นแหละครับที่เป็นส่วนหลักของความเค็มครับในอาหารตอนนี้ตัวเครื่องวัดเนี่ยสามารถวัดความเค็มได้ในอาหารทุกประเภทไหมไม่ครับตอนนี้เครื่องของเราพัฒนามาเพื่อของเหลวเท่านั้นครับเป็นพวกของเหลวพวกซอสเท่านั้นนะครับที่เราพัฒนามาตอนนี้มีต้นแบบมาทุกเครื่องตอนนี้มีอยู่3เครื่องแล้วค่ะตัวเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ก็ประมาณในการพัฒนาเท่าไหร่ประมาณ400บาทครับ400บาทใช่ครับสามารถติดต่อมาทางอีเมลของเราได้
หรือว่าสูงมันไม่อยู่ตรงนี้ค่ะใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่คือเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนใช่ไหมค่ะหรือว่าสามารถติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนของพวกเราได้